กลับมาช่วงนี้นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันนะครับก็จากลูกค้า TrueMove S ด้วยสมัครแพ็กเกจนี้รับรองก็ทั้งใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็ดู True Vision Anywhere ได้ด้วยนะครับก็เป็นแพ็กเกจ True สุขคูณ2 Anywhere ดู True Vision บนมือถือ TrueMove S ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับพร้อมรับเน็ต 3G ดู True Vision Anywhere สูงสุด 4GB แล้วก็ชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกได้ด้วยนะครับครับผมคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เราจะไปต่อที่เรื่องราวของกีฬาไทยครับในช่วงของ Thai Today ครับเริ่มจากงานที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้เองนะครับโดยคุณวิชาหัวรอลักษ์ประธานกรรมการบริหารของบริษัทเมเจอร์ซินิเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเป็นประธานจัดเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับทีมโบว์ลิ่งทีมชาติไทยที่บรูริทึมแอนด์โบว์ชั้น4เมเจอร์ซินิเพล็กซ์รัชโยธินนะครับซึ่งภายในงานนอกจากจะได้ฉลองความสำเร็จให้กับทีมโบลิ่งไทยชุดเอเชียนเกมแล้วประธานกรรมการบริหารของบริษัทเมเจอร์ซินิเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดก็ยังได้มีการมอบเงินสนับสนุนโจ้ยานพลลาบอภรัตนักกีฬาโบลิ่งทีมชาติไทยซึ่งไปคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมที่อินชอนะครับเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทครับในการแข่งขันโบลิ่งประเภทชายเดี่ยวรวมไปถึงเจ้าตัวก็ยังไปคว้าเหรียญเงินจากประเภท All Event นะครับโดยที่คุณชันยุทธเฮงตระกูลครับนายกสมาคมโบลิ่งแห่งประเทศไทยนั้นก็มอบเงินอัดฉีดให้อีก2ล้านบาทพร้อมด้วยคุณพัฒนากันอัมพลกรรมการบริหารสมาคมโบลิ่งแห่งประเทศไทยมอบอีก1ล้านบาทครับนอกจากนี้แล้วครับคุณวิชัยยังได้มอบเงินสนับสนุนอ๋องสิทธิพลเจ้าของเหรียญทองแดงซึ่งแข่งในรายการเดียวกับยานพลนั่นเองนะครับในประเภทเดี่ยวนี่ก็ทางด้านของอ๋องสิทธิพลนั้นก็รับเงินรางวัลไป 200,000 บาทเรามีเสียงสัมภาษณ์ของนักกีฬาทั้ง2คนมาฝากกันด้วยครับดีใจมากครับที่ได้เหรียญทองความรู้สึกหลังจากได้เหรียญก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นตันมากครับยิ่งเป็นเหรียญทองเหรียญแรกของทัพนักกีฬาไทยด้วยก็ยิ่งดีใจขึ้นเป็น2เท่าครับผมโอ้ตื่นเต้นเหมือนกันครับแล้วก็ดีใจที่สามารถทําเหรียญทองแดงให้กับประเทศไทยได้ด้วยนะครับก็ดีใจมากตื่นตันเหมือนพี่โจเช่นเดียวกันก็ได้วางแผนไว้ว่าคือตอนนี้ผมเพิ่งจบจากมอเกษตรมาก็เลยคิดว่าจะหางานทำก่อนนะครับผมใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูว่าจะขยับขยายอะไรต่อไปได้ยังไงนะครับครับผมก็จะเข้าพิธีแต่งงานนะวันที่2พฤศจิกายนครับหลังจากนั้นก็กลับมาเล่นทีมชาติครับแล้วก็เล่นซีเกมที่ประเทศสิงคโปร์เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับแมตช์ของทีมชาติไทยครับผมใช่ครับก็จะวางมือแล้วก็จะผันตัวเองไปเป็นโค้ชให้กับสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยครับผมต่อไปนะครับขอเชิญตัวแทนนักกีฬาโบว์ลิ่งนะครับของประเทศไทยของเรานะครับขึ้นมาร่วมถ่ายอีกหนึ่งนักกีฬาครับที่คว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17อินชอนเกมมาครองได้ก็คือวุฒิชัยมาสุขเมื่อกี้โจยานพลเนี่ยเหรียญแรกนะครับวุฒิชัยนี่เหรียญสุดท้ายครับก็ยอมรับว่าตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปมากครับหลังจากที่คว้าเหรียญทองจากมวยสากลอินชอนเกมได้สำเร็จโดยตอนนี้ครับกองทัพอากาศกำลังมีการพิจารณาจะเลื่อนยศให้กับวุฒิชัยมาสุขด้วยครับวุฒิชัยบอกว่าช่วงนี้ชีวิตเปลี่ยนไปมากๆครับมีสิ่งดีๆหลายอย่างเข้ามาในชีวิตพลิกชีวิตจากหน้ามือไปหลังมือเหมือนถูกรางวัลที่1ครับโดยเฉพาะการที่จะได้เลื่อนยศเป็นนายร้อยถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดนะครับโดยช่วงนี้ก็มีภาระหน้าที่ในการเดินสายออกรายการต่างๆนะครับประมาณ2สัปดาห์หลังจากนั้นก็จะกลับบ้านที่จังหวัดนครราชสีมาครับในเรื่องของการเลื่อนยศให้กับวุฒิชัยมาสุขนั้นนะครับนาวาอากาศเอกสมยศจุลเสนหัวหน้าฝ่ายเทคนิคของทีมมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยก็บอกว่าฮีโร่เหรียญทองเอเชียนเกมที่มียศจ่าอากาศโทในสังกัดกองทัพอากาศอย่างวุฒิชัยมาสุขเนี่ยก็มีสิทธิ์และก็มีโอกาสสูงอยู่แล้วครับที่จะได้เลื่อนยศเป็นในร้อยและตอนนี้ก็ได้ทำเรื่องขอเลื่อนยศให้แล้วซึ่งทางวุฒิชัยอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนยศจากการที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในการคว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมอีกทั้งวุฒิชัยยังเรียนจบปริญญาตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยจะรับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนหน้าเมื่อได้วุฒิการศึกษาปริญญาตรีมาแล้วก็จะทำเรื่องขอเสนอเลื่อนยศให้ทันทีครับเราไปต่อกันด้วยโปรแกรมสดกีฬาครับในช่วง True Sport Today ครับก็มีการแข่งขันฟุตบอลขอประธานอภัยครับเป็นบาสเกตบอล NBA ครับช่วงปรีซีซั่นครับพอร์ตแลนด์กับยูทาห์นะฮะปลายนาฬิกาครับพรุ่งนี้เช้านะครับติดตามได้ NBA TV ช่อง674ครับมีเทนนิส ATP ทัวร์รายการเชียงไฮ้โรเล็กซ์มาสเตอร์นะครับก็รอบที่1และรอบที่2สดตั้งแต่ตอนนี้ถึง3ทุ่มนะฮะทาง True Tennis HD ช่อง670ครับ
ช่วงนี้เรามาเฉลยคำตอบกันนะครับจากช่วง TPL Today ที่น้องภาพแพรนี่ก็แจกบัตรดูบอลลีกคัพนัดชิงชนะเลิศก็คือคำตอบก็คือบุรีรัมย์ตอนนี้มีคะแนนเป็นจ่าฝูงอยู่ที่66คะแนนส่วน BC เทโรศาสนานะครับตอนนี้มีอยู่59คะแนนแล้วก็นี่คือ5ท่านผู้โชคดีที่ได้รับบัตรเข้าชมเกมนัดชิงชนะเลิศนะครับมีคุณภูสิทธิ์คุณเกษมศักดิ์คุณนาภพคุณนมัสกลคุณกริตนะครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวทีมงานเราจะติดต่อกับไปเรื่องของการรับบัตรรางวัลเข้าชมเกมนะครับก็ติดตามรายการของเราได้ผ่าน Facebook ด้วยนะครับ facebook.com/sptoday แล้วก็วันนี้คลิปเวอร์มอชั่นของเราเป็นการกีฬาผัดผลแล้วก็มาบวกกับจักรยานที่ผัดผลไปใหญ่เลยครับก็คือปากกัวนะครับปากกัวหรือว่าฟรีรันนิ่งที่จะเป็นกีฬาที่ข้ามเครื่องกีดขวางต่างๆแหละว่าไปเล่นโดยการใช้จักรยานเพิ่มเข้าไปอีก1ชนิดนะครับก็ไปดูความหวาดเสียวของกีฬาชนิดนี้ทิ้งท้ายกันครับวันนี้หมดเวลาของ Sport Today ครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่2ช่วงเวลาเหมือนเดิมครับเที่ยงตรงแล้วก็ทุ่มครึ่งแบบนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ All these years, he decides to dance in here.